มกระแสพิธาฟีเวอร์จนถึงตอนนี้ดูยังไม่ลดลงเลยนะคะถึงแม้ว่าการเลือกตั้งจะผ่านพ้นไปแล้วน่าติดตามก็คือนี่เป็น9จังหวะก่อนที่กกต.จะประกาศรับรองผลแล้วก็การฟอร์มทีมรัฐบาลโหวตนายกที่จะทำได้สำเร็จนะคะการเลือกไปในพื้นที่ที่คว้าชัยแบบเบ็ดเสร็จไปที่ศูนย์กลางอำนาจการปกครองท้องถิ่นของกรุงเทพกำลังหมายถึงอะไรดิฉันคุยกับนักวิชาการด้านการสื่อสารทางการเมืองค่ะชี้ว่านี่คือยุทธศาสตร์ในการกดดันอย่างหนึ่งไปยังโจทย์ยากๆของก้าวไกลในเวลานี้นะคะด้อมส้มกำลังทำงานหนักมากในช่วงนี้ค่ะนี่คือความอุ่นหนาฝาคั่งของชาวนนทบุรีเมื่อวานนี้นะคะไปรอรับคาราวานของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์และที่มากไปกว่าความนิยมที่คล้ายกับไปรอรับฟังการปราศัยก็คือในระหว่างทางค่ะจะมีขบวนจักรยานยนต์รับจ้างหรือผู้คนบนท้องถนนที่ขับรถตามบางส่วนก็ลดกระจกมาทักทายเด็กๆไปยืนอยู่ตามจุดต่างๆเพื่อจะสื่อสารอะไรบางอย่างไปยังคุณพิธาค่ะแต่คุณพิธาเมื่อวานนี้เรียกตัวเองว่านี่คือนายกนะคะที่เดินทางไปยังพื้นที่ตอกย้ำชัยชนะจากประชาชนที่ก้าวไกลได้รับค่ะแต่ถ้ามองจากการเลือกเดินสายไปในพื้นที่ยุทธศาสตร์ส้มทุกเขตอย่างนนทบุรีก่อนหน้าที่กกต.จะรับรองผลการเลือกตั้งซึ่งมีกรอบเวลาในการทำงานถึง60วันและก้าวไกลก็กำลังเผชิญกับโจทย์ใหญ่คือการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนี่คือก้าวขยับของยุทธศาสตร์บางอย่างของก้าวไกลหรือไม่ค่ะคือให้ประชาชนนั้นเนี่ยมาโอบล้อมในขณะเดียวกันมันก็เป็นการแสดงท่าทีที่เป็นเชิงสัญลักษณ์ที่จะไปกดดันกลุ่มคนที่จะไม่โหวตให้กับรัฐบาลไม่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะยิ่งส่งสัญญาณไปยังบรรดาสว.ให้เห็นว่าเนี่ยประชาชนเนี่ยโอบล้อมและก็โอบอุ้มพรรคก้าวไกลและก็ต้องการให้คุณพิธาเนี่ยเป็นนายกมันก็เป็นการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ที่ส่งสารไปยังกลุ่มสว.ให้เห็นว่านี่เป็นมติมหาชนในการที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก้าวไกลกำลังทำ MOU เพื่อเป็นการการันตีแนวทางร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยค่ะซึ่งเป็นพรรคอันดับ2ทิ้งห่างกันไม่กี่ที่นั่งในเนื้อในของ MOUก็น่าจะยังหมายถึงการแก้สมการเสียงต้านของสว.เรื่องมาตรา112อีกด้วยนะคะอย่างกรณีของคุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ก็ออกมาเคลื่อนไหวใน Instagram นะคะกระทุ้งถามความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายของก้าวไกลต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และอีกปัจจัยหนึ่งคือท่าทีของพลเอกประยุทธ์อดีตผู้ทำรัฐประหารซึ่งยังเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่และยังมีกองทัพที่เป็นสายสัมพันธ์ในมือก็น่าจะทำให้มีความกังวลว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่ดูเหมือนจะเดินหน้าไปตามคันลองได้ยังเกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนค่ะปรากฏการณ์ด้อมส้มทั้งในโซเชียลมีเดียและในสังคมจริงกำลังจะเป็นเกราะป้องกันก้าวไกลได้หรือไม่ค่ะเราจะไม่ได้เห็นสปีริตของพลเอกประยุทธ์ในการที่จะแสดงความยินดีกับพรรคที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งอย่างเบ็ดเสร็จเช่นพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลเลยนะคะพลเอกประยุทธ์ไม่พูดเลยก็ขอแสดงความยินดีกับทุกพรรคที่ได้คะแนนอันนี้ไม่ได้แสดงสปีริตไม่ได้แสดงความรู้สึกอย่างจริงจังในการที่จะยอมที่จะลงจากอำนาจเปลี่ยนผ่านโดยมติของประชาชนเลยท่าทีเนี่ยไม่ได้มีลักษณะของความเป็นมีความเรียกใช้ว่าอะไรไม่แมนอะไม่แมนเลยไม่ได้ออกมาแสดงความยินดีอย่างจริงใจอยากจะให้เราเนี่ยเปรียบเทียบประเทศไทยกับเกาหลีใต้ช่วงที่เกาหลีใต้เปลี่ยนผ่านจากการเป็นประเทศที่มีการยึดอำนาจแล้วก็ครองอำนาจโดยทหารเนี่ยนะคะมันจะคล้ายๆกับประเทศไทยตอนนี้ก็คือมีจำนวนประชาชนเป็นล้านๆที่ออกมาแล้วก็ต่อต้านรัฐบาลทหารอันนี้ประชาชนคนไทยไม่ได้ออกมาบนท้องถนนเพื่อต่อต้านทหารแต่ออกมาเป็นล้านๆในการเลือกตั้งให้พรรคการเมืองพรรคหนึ่งเนี่ยได้เข้าไปมีอำนาจในการที่จะลดอำนาจของทหาร